น้าสิงสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะนี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงฟ้ามีธุระจะคุยกับคุณอัศวินนะคะมานี่เลยเอ้าน้าสิงน้าอะไรของน้าเนี่ยทำไมเธอถึงพาคนนอกเข้ามาบ้านเจ้านายแบบนี้แต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรนะน้าหนูก็ให้พรฟ้านั่งรออยู่เงียบๆอ่ะอย่าไปว่าพี่ตุ๊กแจงเลยค่ะฟ้าเป็นคนอยากมาหาคุณอัศวินเองมีอะไรก็พูดมาเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะฟ้าต้องคุยกับคุณอัศวินด้วยตัวเองไม่ได้เธอจะเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้เด็ดขาดเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะนะแล้วทำไมต้องโมโหขนาดนี้ด้วยถ้าเธอมีเรื่องอะไรก็บอกมาไม่งั้นกลับไปซะตุ๊กแจงพาเพื่อนเธอออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อ่ะถ้าน้าไม่บอกเหตุผลฉันกับพรฟ้าจะไปหาคุณอัศวินเดี๋ยวนี้แหละจุ๊บแจงไม่เป็นไรแต่พี่จุ๊บแจงเดี๋ยวฟ้าค่อยมาหาคุณอัศวินวันหลังก็ได้สวัสดีนะคะฟ้าน้าโอ๊ยอะไรนี่น้าสิงไปอารมณ์เสียมาจากที่ไหนเนี่ยปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะฟ้าแล้วฟ้าก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ด้วยสวัสดีค่ะฉันขอคุยกับเธอหน่อยจุ๊บแจงมานี่ได้ยินว่าเธอกลับชลบุรีไปแล้วกลับมาที่นี่ทำไมอีกฟ้ามีเรื่องที่ต้องทำต่อที่นี่ค่ะแล้วธุระของเธอเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับครอบครัวของฉันเธอกลับมาหาสวินีทำไมฟ้ามีเรื่องอยากขอความช่วยเหลือฟ้าไม่รู้จะพึ่งใครแล้วก็เลยนึกถึงคุณอัศวินค่ะเอาตรงๆนะฉันคิดว่าเธอกำลังทำตัวน่าสงสารแล้วใช้ความน่าสงสารของเธอมาหาผลประโยชน์กับครอบครัวของฉันฟ้าไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะถ้าเธอไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยก็ออกไปจากชีวิตครอบครัวฉันแล้วก็เลิกยุ่งกับลูกเมียฉันสักทีแต่พ่อคุณนุชคุณนุชคุณหายไปไหนมาผมติดต่อคุณไม่ได้เลยอ่ะขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณรอนานพรุ่งนี้ว่างไหมคะที่ฉันสัญญาว่าจะเล่าความจริงเกี่ยวกับคุณพกาให้คุณฟังฉันพร้อมแล้วค่ะทำไมต้องพรุ่งนี้ด้วยอ่ะตอนนี้เลยไม่ได้เหรอครับหรือให้ผมไปหาคุณก็ได้นะคือฉันยังมีธุระอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจัดการนะคะแต่เอาเป็นว่าคุณจะได้รู้แน่นอนนะคะว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาคุณประกาศไปอยู่ที่ไหนมาแล้วคุณจะให้ฟ้ากับพ่อไปหาคุณที่ไหนคะกี่โมงคะเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้นะคะฉันจะบอกเวลาแล้วก็สถานที่อีกครั้งนึงค่ะถ้าครั้งนี้คุณไม่บอกความจริงผมจะแจ้งความถือว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไปของเมียผมฉันสัญญาค่ะคุณจะได้รู้ความจริงทั้งหมดเราพบกันค่ะในที่สุดพรุ่งนี้เราก็จะได้รู้เรื่องแม่แล้วนะพ่อคุณมาหาผมที่บ้านทำไมถ้าจะมาทำไมไม่โทรบอกก่อนขอโทษค่ะฉันแค่อยากเจอคุณพกาอยากรู้ว่าเขาสบายดีไหมเมียผมชื่อรัตกล้าวเจ้าโสเปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกค่ะแล้วฉันไม่อยากทนกับความรู้สึกผิดแบบนี้อีกต่อไปแล้วอ
เงินพวกนี้มันอะไรกันครับฉันขายที่ได้ค่ะก็เลยนำเงินมาคืนเจ้าสัวขอบพระคุณเจ้าสัวมากนะคะสำหรับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้ฉันไปรักษาแม่เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอผมไม่ได้ช่วยคุณฟรีๆนะและการที่คุณปกปิดเรื่องรังเก้าตอนนั้นฉันยอมช่วยปกปิดให้เจ้าสัวเพราะยังไม่มีญาติมาตามหาเขาค่ะแต่ตอนนี้มีสามีกับลูกสาวกำลังตามหาเขาอยู่ฉันปกปิดให้เจ้าสัวไม่ได้ต่อไปแล้วค่ะคุณก็เห็นไม่ใช่เหรอว่ารังเก้าเขาอยู่กับผมเขาสุขสบายดีจะให้เขากลับไปลำบากทำไมนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าสัวคิดไปเองค่ะเจ้าสัวไม่สงสารครอบครัวคุณจรัญเหรอคะคุณจรัญกำลังจะตาบอดลูกสาวต้องพลัดพรากจากแม่เจ้าสัวคิดจริงๆเหรอคะว่าการที่คุณประกาศไม่รู้ความจริงแล้วเขาจะมีความสุขไม่จริงรัตก้าวอยู่กับผมเพราะสุขสบายดีและเขาต้องอยู่กับผมเจ้าสัวจะทำอะไรก็เรื่องของเจ้าสัวแต่ฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องฉันจะบอกความจริงกับครอบครัวคุณจรัญไงฟ้ากับพ่ออยู่ที่ร้านแล้วนะคะคุณถึงไหนแล้วคะฉันมาอีกทางนึงค่ะเลยอ้อมนิดนึงแต่นิดเดียวจะถึงแล้วค่ะคุณนุชเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแปลกมีเรื่องนิดหน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะมีคนขับตามฉันมาใครคะคุณนุชคุณนุชคุณนุชคะคุณได้ยินไหมคะเกิดอะไรขึ้นลูกฟ้าได้ยินเสียงเหมือนรถชนอ่ะพ่อติดต่อไม่ได้แล้วพ่อเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้ไงวะคุณนุช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 จะหยิบผมไหมคุณนุชโรงพยาบาลวิชัยเวชค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณคะคุณเดี๋ยวผมเอิญรถโรงพยาบาลให้ได้ครับเฮ้ยน้องรถชนเหรอไอ้ยังเพิ่งบอกยังตอนนี้เอิญรถโรงพยาบาลให้ผมนะครับหืมกินเหล้าหึงเลยนี่น้องเมาแล้วขับรถชนเขาใช่ไหมคือรถคันเนี่ยมันถึงส้นนครหนานอยู่แล้วผมหัวตมาเออลงมาเนี่ยผมไม่ได้โหพอเลยไม่ต้องแก้ตัวเดี๋ยวพี่โทรแจ้งตำรวจก่อนไอ้อย่าเพิ่งแจ้งตำรวจไอ้อย่าแจ้งตำรวจพอเออลงมาเนี่ยผมก็ได้ไอ้ฮัลโหลครับคุณตำรวจ
ทรเท่าไหร่คุณนุชก็ไม่รับเลยจ้ะพ่อรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนุชพี่ชัยข้างนอกเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงรถกู้ภัยไม่หยุดเลยอ่ะอ๋อเกิดอุบัติเหตุอ่ะมีรถชนกันที่ซอย8อ่ะพรฟ้าพ่อว่าโทรหาคุณนุชอีกทีดีกว่าจ้ะพ่อรับแล้วพ่อคุณนุชคะคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะฮัลโหลครับผมกู้ภัยนะครับผมใช้เจ้าของโทรศัพท์นะครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนนะครับคนมีคนเจ็บอาการสาหัสนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือนะครับคนไข้ที่ชื่อนงนุชที่เพิ่งโดนรถชนอยู่ห้องไหนคะอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังช่วยชีวิตคนไข้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะไปเถอะพ พระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองคุณนุชให้ปลอดภัยด้วยเถิดคุณหมอครับคนไข้ที่ชื่อนงนุชอาการเป็นไงบ้างครับคุณเป็นอะไรกับคนไข้เหรอครับผมรู้จักกับเขาครับเบื้องต้นเนี่ยหัวใจกลับมาเต้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าคนไข้ยังอาการโคม่าอยู่ต้องประเมินการรักษาต่อไปครับขอตัวนะครับไอ้โน้ตแก้วมาหาฉันหน่อยดิฉันมีเรื่องปรึกษาเฮ้ยนี่แกสงสัยว่าพ่อแกเป็นคนทำให้คุณนุชเกิดอุบัติเหตุเหรอวะทำไมแกคิดแบบนั้นวะหลายอย่างวะคือข้อแรกนะเว้ยพ่อฉันไปคุยกับคุณนุชเป็นคนสุดท้ายก่อนเกิดอุบัติเหตุข้อ2พรฟ้าเล่าให้ฉันฟังว่ามีคนขับรถไล่ตามคุณนุชส่วนข้อ3เนี่ยกล้องหน้ารถของคุณนุชโดนขโมยไปแต่ที่แกพูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแกเป็นคนทำนี่หว่าพ่อบอกแม่ว่าไปคุยกับคุณนุชที่มูลนิธิแต่ฉันไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้ไปแล้วคุณนุชก็ลาออกนานแล้วด้วยแล้วพ่อแกจะโกหกทำไมวะก็นั่นน่ะสิที่จะสงสัยอะงั้นถ้ามันเป็นอย่างที่แกคิดจริงๆอะแสดงว่าพ่อแกต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างคุณนุชก่อนที่แม่จะไปอยู่กับพ่อแม่เคยอยู่ที่มูลนิธิอบอุ่นมาก่อนแล้วคนที่ดูแลแม่ก็คือคุณนุชหรืออาจจะเป็นที่ว่าคุณนุชเนี่ยอาจจะรู้เรื่องราวในอดีตของแม่แกแล้วพ่อแกไม่อยากให้แม่แกรู้ว่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ถ้าเป็นฝีมือของพ่อจริงอ่ะฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำไงต่อไปอันนี้แม่แกรู้ยังวะยังอ่ะไม่กล้าบอกกลัวเครียดก็ดีแล้วล่ะงั้นแกก็หาหลักฐานเพิ่มต่อไปแล้วกันฉันว่าบางทีพ่อแกอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยก็ได้นะเว้ยคุณป้าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเรื่องคดีพวกเราจะตามต่อให้เองค่ะขอบใจมากนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะThank you.
ไรคุณแม่สวัสดีค่ะผมมาเยี่ยมนุชนะครับคุณเป็นใครคะผมเป็นเพื่อนนุชครับเรารู้จักกันที่มูลนิธินุชเขาช่วยเหลือผมเวลายามมากมันเป็นอาชีพของนุชเขาน่ะที่จะต้องช่วยเหลือคนอยู่แล้วนุชเขามีบุญคุณกับคนหลายคนมากครับคุณแม่ครับพอจะให้โอกาสผมได้ตอบแทนบุญคุณนุชได้ไหมครับตอบแทนยังไงคะ